เนาะเดี๋ยวประเด็นทำเพิ่มเสียงนิดไหมคะหรือว่าอยู่ไกลไปคะเสียงจะไม่ค่อยชัดค่ะอยู่ใกล้ครับค่ะแนะนำตัวเลยค่ะผมชื่อสุภาพเป็นสุวรรณชื่อเล่นชื่อบาครับอยู่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอายุ51ปีเป็นเรียนวิชารามครับวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องสุขยินดีในการไม่เบียดเบียนนะครับตอนนี้ได้ทานอาหารที่เหลือเนื้อตัดเรียบร้อยไปแล้วได้ประมาณ2เดือนแล้วเมื่อคืนได้ฟังท่านอาจารย์หมอเขียวพูดถึงว่าคนที่กินอาหารเจนะครับพอไปกินอาหารเจกินเจกินมังอะไรแล้วก็มีเพื่อนหรือคนรอบข้างมาแซวหรือว่าอันนี้อันไหนรู้สึกอายดูจากตัวผมเลยครับซัดเลยครับและทีนี้ณตอนนี้เราแวกครอบตัวผมตอนนี้ขณะนี้มีผมคนเดียวครับที่ลบเลิกเนื้อตัดเอวแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ไม่มีความอายไม่มีความตัวอะไรเลยครับเมื่อก่อนใช่เลยเหมือนท่านอาจารย์บอกว่าผมอายผิดบังตัวโอเพ่นเซลอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เรื่องนึงคือว่าเนี่ย4วันผ่านมาแล้วเนี่ยผมกินข้าวหรือแต่คือว่าตอนบ่ายหรือตอนเย็นยังมีกินกล้วยอยู่บ้างกินกล้วยกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปศึกษากับหมอวิทย์ดีกับเพื่อนเขาบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มื้อเดียวผมต้องทำตัวเองนะคิดว่ากินมื้อเดียวได้แล้วไงแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามื้อเดียวกินยากเพราะว่าไม่กินอะไรเลยกินมื้อเดียวกินครั้งเดียวเป็นหลักแต่ทีนี้ช่วงบ่ายยังมีส่วนยังมีอะไรบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยสามารถจะเป็นกล้วยนี่ทำมาได้4วันแล้วรู้สึกว่ายินดีกับสิ่งที่ตัวเองทำได้ยินดีกับที่เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นแล้วก็สัตว์อื่นผู้อื่นพบก็น่ายินดีเหมือนกับผมนึกอย่างนั้นนะครับนี่แหละขอส่งการบ้านแค่นี้ครับผมสาธุกับคุณสุภาพต้องถามคุณสุภาพว่าคุณสุภาพมาเรียนรู้และเลือกปฏิบัติตามแพทย์พิธีธรรมได้นานเท่าไหร่แล้วคะยังไม่นานเลยครับไม่กี่เดือนอ๋อถ้ายังไม่นานนี่ยิ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพราะว่าคุณสุภาพและพี่น้องทุกๆท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะจะเมื่อมาเรียนรู้จะได้รู้เรื่องจริงๆว่าสิ่งใดจะเกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเราจะใช้เวลาอย่างไรให้เกิดประโยชน์นะคะคุณสุภาพก็เลือกนะคะเลือกประเด็นหลักเลยคือเลิกเบียดเบียนค่ะแล้วสามารถที่จะปฏิบัติได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะส่วนลำดับถัดไปที่ว่าเราจะลดละมือเราก็ค่อยๆทำตามไปตามกำลังของเรานะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ตั้งต้นที่ดีแล้วก็อนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะมีพี่น้องท่านอื่นจะเสริมก็เชิญเลยนะคะสาธุค่ะดร.ผุสดีจะเสริมหรือเปล่าคะเห็นไม่เปิดไมค์แต่ได้ยินเห็นโอเคค่ะไม่มีใครเสริมผมเสริมแล้วกันครับก็บอกเริ่มทำครับแต่คือชื่อเบาเหมือนกันแหละครับเมื่อพี่สุภาพผมเป็นอะไรบอกว่าแล้วเวลาตอนที่เราขายพอเราเพื่อนเราไปทักแต่ตอนที่เรากินอาหารมื้อเดียวไม่ได้นะแล้วเพื่อนไปทักเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบอกว่าถ้าไม่ใช่มื้อเดียวนะตอนที่เรากินกล้วยไปเนี่ยแล้วไปปรึกษาหมอเห็นบอกว่าขำตัวเองตัวเองครับคิดคือคิดผิดแค่คิดความหมายคือไม่เข้าใจว่ามือเดียวคืออะไรคือไม่เห็นว่ามือเดียวนี่คือ
ทานข้าวอย่างเดียวมื้อเดียวแต่อย่างอื่นไม่เกี่ยวไงอืมเออใช่แต่มื้อเดียวเลยไม่เป็นอะไรเลยนะทีนี้ไปกินผลไม้หรือว่ากินกล้วยตอนเย็นหรือตอนบ่ายประมาณนี้ครับแต่ก็ดีแล้วก็ยุบเป็นตัวเองเออทำก็ได้อยู่ท่านไม่ใช่เมื่อเดียวก็ยังโอ้ยถูกร้องที่สุดแล้วครับยินดีอย่างเงี้ยแหละครับเคยอยู่ในศีลเนี่ยผมเคยคุยกับพี่สุภาพทีนึงนะผมจำได้รู้สึกเคยคุยกันทั้งนั้นแหละครับไม่เป็นแบบนั้นไปว่าจริงๆแล้วมื้อเดียวเนี่ยเราดูประมาณตนแล้วเราไม่ไหวแล้วกลับไปทานนะครับส่วนผลตอบรับออกมาของวิบากเวทนาที่เราเกิดขึ้นคนมาทักเนี่ยเราดูปรารถนาดีหรือเรามาแก้ไขแล้วนั่นคือความเจริญที่ดีที่สุดที่ใจไร้ทุกข์นะครับเราก็จะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้มันจะยอมรับด้วยความเต็มใจเขาเรียกว่าใจพอไม่อยากได้ดีเกินจริงที่เราทำได้อันนี้เป็นกุศลสูงคุณกุศลสูงสุดนะครับก็ทำภาพเรียนต่อไปแล้วกันนะครับอนุโมทนาครับแล้วมาเล่าใหม่นะอนุโมทนากับป้อมค่ะอนุโมทนากับอสุภาพนะคะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นน้องพรมือสีน้ำตาลนี่